กลับมาคุยกันต่อนะคะไปดูคลื่นลมที่ชลบุรีกันหน่อยค่ะคือมันมีข่าวมาต่อเนื่องอยู่แล้วนะว่าทางกลุ่มพลังชนของคุณสนธยาคุณปลื้มบ้านใหญ่ชลบุรีเนี่ยอาจจะตบเท้าออกจากพลังประชารัฐแล้วก็เหมือนกับมีข่าวว่าจะไปอยู่กับทางสร้างอนาคตไทยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็ยังแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนอะไรปรากฏว่าล่าสุดค่ะมีความเคลื่อนไหวของคุณสนธยาคุณปลื้มนะคะที่โพสต์ Facebook เอาไว้ว่าถึงปมต่างๆที่ผ่านมานะคะแล้วก็บอกว่าวันหยุดที่ผ่านมามีใครต่อใครเป็นห่วงโทรมาถามกันมากเรื่องเลือกตั้งทั่วไปว่ากลุ่มเรารักชลบุรีจะต้องสลายตัวเพราะว่าพลังประชารัฐจะเลือกผู้สมัครลงเองหลังจากผมไปคุยกับผู้ใหญ่มาแล้วก็ได้เวลาที่ผมจะมาเล่าสู่กันฟังผมไม่เคยคิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้มาก่อนเพราะว่าหลายปีก่อนหน้านี้ได้รับคำร้องขอให้ไปร่วมก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐในสถานการณ์พิเศษเพื่อให้ประเทศเดินต่อไปได้จนจู่ๆก็มีคนของพรรคประกาศว่าจะหาคนมาลงส.ส.ทุกเขตเองนี่คนของพรรคคนนั้นเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวได้รู้กันคือเหมือนกับว่าคุณสนธยาใครมันจะบอกว่าเฮ้ยเขาคือผู้ร่วมก่อตั้งพลังประชารัฐในตอนนั้นออกแนวทวงบุญคุณนิดหน่อยนะคะในฐานะที่เป็นผู้ก่อตั้งก็เลยไม่ยากที่ผมเนี่ยจะเข้าไปสอบถามผู้ใหญ่ในพรรคที่ร่วมกันมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ได้รับคำตอบสั้นๆจากผู้ใหญ่คนนั้นเนี่ยว่ามันก็อยากจะสร้างอาณาจักรอย่าไปสนใจนี่คุณสนธยาบอกว่าเรื่องก็น่าจะจบแค่นั้นแต่ไม่ใช่เพราะยังมีหลายอย่างที่น่าคิดโดยเฉพาะประโยคที่ว่าอย่าไปสนใจจริงๆผมก็พยายามไม่สนใจมานานเพราะคอยแต่คิดว่าการที่คนคนหนึ่งจะพูดเท็จหลายเรื่องในที่ต่างๆเพื่อให้ตัวเองดูดีก็เห็นอยู่ด่าตื่นมีเพิ่มมาอีกคนก็ไม่แปลกคล้ายกับเวลาหมามันเห่าถ้าไม่สร้างปัญหาร้ายอะไรเราก็ไม่ควรไปดุเพราะหมาก็ต้องทำตามสัญชาตญาณของหมาแต่คราวนี้มันต่างเพราะเริ่มรู้สึกว่าหมาตัวนี้มันก้าวร้าวทั้งที่อุ้มชูมายาวนานคนชลบุรีรักใครรักจริงคบใครครบจริงเราเป็นแบบนี้กันมาตลอดนับญาติกันมาตั้งแต่เกิดแต่กับการทรยศหักหลังเราก็จะไม่นิ่งเฉยส่งสัญญาณกันขนาดนี้แล้วค่ะสำหรับบ้านใหญ่ชลบุรีนะคะแล้วก็ทันทีที่คุณสนธยาโพสต์แบบนี้นะคุณสุชาติชมกลิ่นสุชาติชมกลิ่นเนี่ยก็โพสต์หลายเรื่องแล้วกันแต่ว่ามาเต็มๆเนี่ยคือให้สัมภาษณ์ช่อง9เมื่อเช้านี้นะคะรายการคุณดนัยแหละคุณสุชาติชมกลิ่นเขาชอบโฟนอินคือเขาชอบโฟนอินรายการนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณสุชาติเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องเนี้ยถ้าไม่พูดเนี่ยจะเข้าใจผิดกันไปหมดเอางี้ละกันขอยกพงศาวดารจีนเรื่องนึงมาละกันขุนศึกกับแม่ทัพคู่หนึ่งแม่ทัพเนี่ยสั่งให้ไปรบที่ไหนขุนศึกก็ไปไม่เคยปฏิเสธเลยสู้ตายถวายหัวแม้วันหนึ่งขุนศึกไม่เหลือใครแต่ขุนศึกคนนี้ก็ยังอยู่แต่วันหนึ่งขอวางมือลากลับไปดูแลครอบครัวเพราะว่าทิ้งกันไปนานลูกกำลังโตแต่ปรากฏว่า3ปีที่ผ่านมามีสงครามใหญ่แม่ทัพก็เลยเรียกขุนศึกคนนี้กลับมาช่วยเพราะถ้าแพ้เดี๋ยวมันจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่ด้วยความรักก็ยอมทิ้งลูกทิ้งเมียแล้วก็ได้รับมอบหมายจากแม่ทัพให้ดูแล3หัวเมืองหลักถ้าชนะเนี่ยจะปูนบำเหน็จให้ส่วนแม่ทัพก็จะดูแลเองแต่ปรากฏว่าแม่ทัพเนี่ยแพ้ทุกหัวเมืองแต่ขุนศึกชนะไงเขาบอกสิบังเอิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเจ้าเมืองเนี่ยมาเจอขุนศึกใช่ไหมมาเจอขุนศึกตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าขุนศึกชนะแม่ทัพแพ้แต่ว่ากลายเป็นว่าไอ้ที่แม่ทัพเคยรับปากว่าจะดูแลกดแม่ทัพเป็นอัลไซเมอร์ไอ้ที่รับปากเอาไว้นะลืมหมดขุนศึกก็บาดแผลเต็มตัวเจ้าเมืองวันหนึ่งเจ้าเมืองผ่านมาเจอขุนศึกเห็นบาดเจ็บอยู่เห็นฝีไม้ลายมือก็เลยเหมือนกับว่าปูนบำเหน็จให้ขุนศึกให้ขุนศึกเนี่ยได้เป็นเสนาบดีโดยขุนศึกเนี่ยก็ทำงานตอบแทนด้วยความซื่อสัตย์สู้ถวายชีวิตที่เห็นคุณค่าผมขอถามว่าสภาพแบบนี้ขุนศึกจะถวายหัวให้เจ้าเมืองที่เห็นคุณค่าหรือให้แม่ทัพที่เป็นอัลไซเมอร์ดี เอ๊เรื่องมันเป็นยังไงกันคะพี่คลื่นลมแรงไหมคะดูแล้วมันจะแรงจนขั้นแบบพัดอะไรเขาเรียกนะพัดพาออกจากชายคาพลังประชากันไปเลยไหมคะหรือยังไงคะไอ้คุณชัดตอบฮะ ผมอ่ะไอ้คุณชัดตอบคืออย่างนี้ผมเราไม่รู้ว่าระหว่างแม่ทัพกับขุนศึกสองคนเนี่ยเขามีข้อใครผิดใครพลาดใครเป็นบกพร่องเราไม่รู้
แต่ว่าโดยธรรมดานะฮะทุกที่เป็นอย่างนี้หมดอะคุณที่เป็นบ้านใหญ่เนี่ยเลี้ยงเด็กเอาไว้เนี่ยนะฮะถ้าคุณทักษิณก็หมายความว่าเลี้ยงหมาไว้อะนะเลี้ยงไว้เนี่ยอย่าลืมว่ามันไม่ใช่หมาไงพอเลี้ยงไว้เขาโตขึ้นเนี่ยวันหนึ่งเขาก็ต้องคิดอยากจะมีอาณาจักรของเขาเองอันนี้เป็นปกตินะคุณนุก็รู้ว่าคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่เขาบอกว่าเขาขอแค่จะมีสสชลบุรี10คนเนี่ยเขาผู้ใหญ่ในพรรคเขาบอกว่าให้ไปจัดคนเพื่อลง5คนก็คือเอา5ขอครึ่งหนึ่งแล้วก็ปล่อยให้ทางบ้านใหญ่ครึ่งหนึ่งใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยคุณคิดว่าสุชาติเขาจะหยุดแค่ครึ่งเดียวเหรอ5คนเนี่ยถ้าได้5คนอนุมัติให้จัด5ที่ขต่อไปเขาก็ต้องจัดเพิ่มขึ้นเพราะเขากลายเป็นขุนศึกที่ลบชนะถูกไหมฮะเพราะว่าทางกำนันเปาะก็เคยลบและแพ้มาหลายครั้งในยุคหนึ่งหมายความว่าส่งสสผู้สมัครสมัยนั้นคุณชาชายเนี่ยแหละคุณกำนันเปาะมาทางคุณชาชายแล้วเขาก็รับปากว่าเขาจะหาสสให้ชาชายเนี่ยในชลบุรี6คนแต่ปรากฏในครั้งนั้นเนี่ยกระแสของการเมืองมันเปลี่ยนอย่าลืมว่าในแต่ละจังหวัดมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตอนนั้นกระแสเปลี่ยนคุณใครอ่ะท่านประธานสภาเก่านะพี่อุทัยพิมพ์ใจชนเอ่ยและอีกหลายคนเนี่ยเป็นพลังใหม่ขึ้นมาปรากฏว่าในครั้งนั้นมีการเมืองในท้องถิ่นของเขาก็คือคุณอนันต์ปัญญาชุนเป็นนายกแล้วคนที่มาคุมในจังหวัดเชียงไอชลบุรีเนี่ยคือน้องของใครอ่ะน้องของคุณอนันต์อนันตระกูลอนันต์อนันตระกูลกับคุณอนันต์ปัญญาชุนก็สนิทกันอีกเพราะฉะนั้นเขาก็คุมการซื้อเสียงของทางสายกำนันเปาะไว้ได้กำนันเปาะได้แค่ลูกชาย2คนที่เหลือนี่คนอื่นเอาไปหมดเลยนะฮะคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยเชื่อเถอะยังไงเขาก็ต้องไปของเขานะกำนันเปาะก็หมดไปแล้วมีคุณสนธิยาลูกชายคนโตมาคุมเขาเรียกดูแลในชลบุรีวันนี้น้องชายของเขาคนหนึ่งก็มาเป็นรัฐมนตรีพลังไอ้กระทรวงวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นคุณสุชาติวันนี้แกได้น้ำหนักมาจากนายกประยุทธ์ด้วยและพี่ป้อมด้วยถูกไหมฮะเขาก็ต้องคิดว่าเขาต้องคิดการใหญ่ในจังหวัดนี้แน่นอนหลายเรื่องเขาไม่ปรึกษากับคุณสนธิยาอีกแล้วเขาปรึกษาอะไรเขาปรึกษากับพรรคของเขาเขาปรึกษากับนายกของเขาทุกคนก็มองอยู่ว่าพรรคของคุณสนธิยาเนี่ยเขามีความเป็นตัวของตัวเองหรือพรรคพลังชนเขาไม่ได้ยุบนะฮะยังอยู่เป็นแต่เพียงเขามาอยู่พลังประชารัฐเท่านั้นเองมาร่วมตั้งแล้วมาอยู่แต่พรรคพลังชนยังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าเห็นด้วยว่ายากแล้วล่ะที่ทางฝ่ายของคุณสนธยาเนี่ยจะอยู่ในพรรคพลังประชารัฐเขาต้องเลือกว่าพรรคไหนที่เขาจะไปลงแล้วพรรคไหนที่จะให้เกียรติเขาแล้วรวมทั้งเฮ้ยมีการหนุนช่วยเรื่องกล้วยไหมนะรวมทั้งตำแหน่งรัฐมนตรีถ้าเผื่อผมเอาคนมาได้กี่คนปกติ5คนเนี่ยก็ได้รัฐมนตรี1คนอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเกมผลประโยชน์แล้วคุณสุชาติแกก็เดินหน้าแล้วแกถอยไม่ได้แล้วเพราะแกอย่างที่คุณนุกได้ฟังใช่ไหมฮะแกก็สัมภาษณ์ว่าแกเป็นขุนศึกและแกก็โยนไปเลยว่าเพราะแม่ทัพแบบคุณสนธิยานไม่ได้รับปากอย่างที่ได้รับปากเอาไว้ไม่ได้ทำเป็นอัลไซเมอร์แล้วอันที่สองเนี่ยเขามาได้ก็เพราะว่ามีคนมาดึงเขามาอยู่ในพรรคพลังประชารัฐและดูแลเขาในวันนี้อันศึกชลบุรีเนี่ยผมคิดว่าเป็นศึกที่หลังจากนี้จะเป็นจังหวัดหนึ่งถ้ามีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยจะสู้กันพอสมควรแต่ก่อนจะไปถึงชลบุรีอาจจะสู้กันตรงพัทยาก่อนเพราะพัทยาเนี่ยชัดเจนแล้วว่าก้าวไกลก็จะลงแล้วก็มีคนของคุณสุชาติก็จะลงที่พัทยานะฮะแล้วก็คุณสนธยายังจะลงหรือไม่หรือจะส่งใครลงนี่ยังเป็นปัญหาอยู่แต่ผมเชื่อว่าสนธยาเนี่ยก็เป็นนายกอาจจะลงก็ได้หรือไม่ลงก็ได้นะเพราะว่าพัทยาวันนี้มันมีหลายโครงการเนี่ยที่มีงบประมาณเยอะพอสมควรการทำไอ้น้ำใต้ดินเห็นไหมน้ำท่วมพัทยาอยู่บ่อยเลยตอนหลัง
แม้จะติดริมทะเลนะถนนสายติดกับริมทะเลเนี่ยก็ยังน้ำท่วมผมมีโอกาสได้คุยกับคุณสนธยานผมก็ถามแกอยู่ว่าน้ำท่วมเนี่ยแก้ทำไมแก้ไม่ได้แกก็บอกว่าหนึ่งแกทำให้น้ำท่วมเนี่ยปกติเนี่ยต้องอยู่3ชั่วโมงเนี่ยเหลืออยู่1ชั่วโมงที่น้ำจะต้องท่วมอยู่ก่อนระบายไปอันที่สองได้งบประมาณมาแล้วในการจะทำการเก็บน้ำใต้ดินก็คือใต้เมืองพัทยาจะได้ป้องกันเรื่องน้ำท่วมกับเอาน้ำนั้นกลับมาใช้ได้อันนี้งบประมาณเนี่ยคุณประยุทธ์ให้ไปแล้วนะอีกอันหนึ่งก็คือพัทยานี่นะมันเป็นจุดที่มีความเติบโตทางมันเป็น EC เอางี้ดีกว่ามันมีงบประมาณมันมีโครงการหลายอย่างแม้กระทั่งโครงการของท่าเรือที่จะเพิ่มขึ้นขยายขึ้น อีกมากมายหลายโครงการเนี่ยมันไปรวมอยู่ตรงระยองพัทยาฉะเชิงเทรา3จังหวัดนี้มันกลายเป็น3จังหวัด EEC ที่ได้งบประมาณแล้วก็นายกเนี่ยเขาเรียกว่าสนใจเป็นกรณีพิเศษด้วยเพราะงั้นพัทยาเนี่ยก้าวไกลเนี่ยเขาก็มองว่าเฮ้ยมีโอกาสที่เขาจะได้นะ อีกฝ่ายคุณสมพลน่าจะรู้จักคุณแดงอ่ะที่สุดทางรักร้านอาหารอ่ะที่เสียชีวิตไปคุณแดงก็เป็นกลุ่มของกำนันเปาะที่เขาเรียกว่าผลักดันจนพัทยามันก็เจริญไปพร้อมกับสายของกำนันเปาะด้วยนะแต่แกเสียชีวิตไปก่อนในขณะที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่ากทม.มึงสุดทางรักก็เป็นอีกคนมึงเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไอ้พัทยาจะกลายเป็นดินแดนสู้กันก่อนจะถึงการเลือกตั้งใหญ่เพราะถ้ามีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ก็จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าพัทยาด้วยนะครับเพราะงั้นเรื่องนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าเรื่องจริงเรื่องไม่จริงมันคือเรื่องอะไรแต่เอาเป็นว่าสนธยานกับสุชาติชมกลิ่นแล้วบวกกับก้าวไกลเนี่ยที่จะแย่งกันตรงพัทยามันจะต้องแย่งกันแน่นอนแล้วก็ต้องรบกันดุเดือดมันจึงเปิดเรื่องนี้ออกมาก่อนเพราะการเลือกตั้งผู้ว่าพัทยาเนี่ยมันกำลังอาจจะเกิดขึ้นกับกทม.เนี่ยนะเขาประเมินกันว่าประมาณพฤษภาคมและตรงนี้ก็มาอยู่ตรงผู้ว่ากทม.นะวันนี้คุณสนธิพูดแล้วไม่ได้เปิดเผยข้อมูลนะคุณวีระสมความคิดเนี่ยเอาข้อมูลไปให้กับเสรีพิสุทธิ์แล้วได้เจอกับคุณทักสนธิเอาหลักฐานของพี่เอเราเนี่ยของพรรคประชาธิปัตย์ว่ามีเรื่องการเงินการท้องเรื่องการคอร์รัปชันหรือไม่เนี่ยมาให้กับคุณสนธิแต่คุณสนธิดูแล้วจากวีระสมความคิดก็พูดคำเดียวว่าเขาเรียกอะไรปล่อยให้ปปช.เป็นปล่อยให้คนที่เกี่ยวข้องเขาจัดการไปเพราะว่าดูแล้วพี่เอลำบากพอควรเลยน่าจะรอดยากก็เป็นอย่างนี้เลยเท่านั้นเองเรื่องของศึกระหว่างคุณสนธยากับคุณสุชาตินะมันจะเป็นศึกที่ยาวยืดเยื้อมากใช่นะเพราะว่าคุณสนธยาเนี่ยก็มีพี่น้องหลายคนใช่แต่ละคนก็อยู่ในวงการเมืองหมดเลยนะครับคนหนึ่งคุมพัทยาคนหนึ่งคุมบางแสนใช่อีกคนเป็นรัฐมนตรีแต่คุณสุชาติผมไม่รู้มีน้องไหมไม่ทราบมีน้องมีคนที่สืบทอดอำนาจต่อหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ตระกูลคุณปื้มนี่อยู่หมดแล้วทางการเมืองมี4คนใช่ไหมอยู่ในการเมืองหมดเลยทั้ง4คนแล้วก็มีฐานมั่นแข็งแกร่งตอนนี้คุณสุชาติกำลังเป็นเสือหนุ่มห้าวอายุ47ปีคุณสนธยาอายุ58ปีต่างกัน11ปีนะครับฉะนั้นความห้าวเนี่ยความคึกเนี่ยเดินตามหลังนายกทุกวันก็คือเวลาแมวเดินผ่านกระจกแล้วแมวอ้วนเนื้อตัวเองเป็นเสือที่คุณเฉลิมบอกนะตัวพองขึ้นมาเนื้อตัวเองเป็นเสืออันนี้ต้องรอดูว่าคุณสุชาติเป็นของจริงขนาดไหนเพราะว่าฐานของตระกูลซุ้มใหญ่เนี่ยซุ้มเฟื่องฟ้าเนี่ยเขาอยู่มานานโอเคอาจจะคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นักกับคนรุ่นลูกปัจจุบันแต่ว่าเขามีเครือข่ายกว้างขวางกว่าคุณสุชาติแน่นอนเพราะว่าลูกหลานของลูกหลานของอดีตกำนันเปาะก็ยังอยู่กับพวกนี้อยู่นะและเครือข่ายเขายังมั่นคงแน่นอยู่แล้วก็แต่ว่าเสียเปรียบได้เปรียบกันก็คงไม่มากเท่าไหร่นักพอคุณสุชาติถึงเป็นรัฐมนตรีก็ตามแรงงานก็ตามแต่คุณสนธยาก็เป็นพ่อเมืองพัทยาและคนคุณบางแสนอีกคนอยู่กระทรวงวัฒนธรรมใช่ไหมก็ค
พอฟัดพอเบียดกันนั่นแหละแต่ถามว่าคุณวิทยาคุณปลื้มเป็นนายกอบจใช่เขาคุมการเมืองมีนายกตุ้ยบางแสนเนี่ยมีคุณวิทยาคุณปลื้มคุมอบจใช่แล้วก็คุณอิทธิพลเนี่ยคือเลือกตั้งแพ้แต่ก็ได้โควต้าเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมใช่เขาคุมทั้งเมืองชนทั้งหมดแหละและเครือข่ายก็แน่นอนก็ต้องดูว่าฐานการเงินของใครจะแข็งแกร่งกว่าก็แน่นอนละซุ้มใหญ่น่าจะยังได้เปรียบกว่าเยอะเพราะว่ามีธุรกิจกว้างขวางอยู่มาแล้วมาก่อนแต่สิงห้าวนี่มาทีหลังแต่ก็กระโดดก้าวเร็วนะแต่ผลงานก็ไม่มีอะไรประทับใจชาวบ้านหรือว่านะเพียงแต่ว่าเอาใจผู้นำประเทศชื่นชอบกินลูกยอเก่งชอบกินลูกยอนะชอบกินลูกยอแล้วก็เลยคือถูกคัพพี่ที่ก็ผมบอกสมกับท่านนะประเภทนี้ท่านผู้นำของเราจะชอบมากแล้วก็ไว้เนื้อเชื่อใจแล้วยิ่งคือการเป็นท้ารบศึกเลือกตั้งซ่อมมาแล้วก็ไม่ได้มีผลงานดีเด่นอะไรนะแต่ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นเกมยาวที่ต้องขับเคี่ยวกันนานอย่างที่คุณชัดว่าทั้งในสนามพัทยาต่อไปสยามอื่นอาจจะมีปัญหาด้วยทั้งอบจถ้าหากว่าคุณสุชาติคิดว่าตัวเองแข็งแกร่งต่อไปถ้าหากว่าเราต้องดูเหมือนกันว่าถ้าคราวหน้าแล้วเนี่ยถ้าคุณประยุทธ์ไม่เป็นนายกแล้วคุณสุชาติยังจะมีฤทธิ์มีเดชหรือเปล่านะก็รอดูงานนี้ไม่ธรรมดาไม่เป็นสิ่งยืดเยื้อแน่นอนจะมีการชะล้างบัญชีชะล้างบัญชีเอาคืนกันหรือไม่รอดูแต่ผมเติมนิดเดียวทะเลเดือดแน่ค่ะทะเลชลบุรีเดือดนะคะเดี๋ยวเราเบรกนะจะมาโฆษณาก่อนไหมเรารวมเบรกแล้วสั้นๆนิดเดียวไม่เราลมเบรกสั้นๆนิดเดียวว่าฟังโจ๊กสั้นๆนิดเดียวว่าตอนที่คุณกำนันป๊อกไปแพ้เลือกตั้งเนี่ยเป็นยุคของคุณชาติชายนะฮะซึ่งพอดีผมอยู่ด้วยเนี่ยต้องบอกว่ากำนันป๊อกนี่เป็นนักเลงจริงๆแกขอสตังคุณชาติชายว่าแกจะหาสสให้ได้6คนในชลบุรีแล้วแกแพ้แกได้แค่ลูกชาย2คนนะฮะแกเอาตังทั้งหมดนี่มาคืนไม่มีขาดแม้แต่บาทเดียวเลยนะคุณชาติชายยังบอกเลยว่าไอ้ป๊อกนี่มันนักเลงจริงๆมันบอกว่าถ้าไม่ได้สสหกคนมันคืนตังค์ปรากฏว่าตังค์ที่ได้ไปเนี่ยคุณกำนันป้อเอามาคืนไม่ขาดแม้แต่บาทเดียวเลยนะชาติบอกมันนักเลงจริงเว้ยอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะฮะที่ผมมองว่ากลุ่มบ้านใหญ่เนี่ยมีหลายเรื่องนะที่เขาเรียกว่าพูดอะไรแล้วทำตามนั้นแต่เรื่องกรณีของคุณสุชาติกับคุณสนธิยาเนี่ยผมไม่รู้เท่านั้นแหละครับค่ะเดี๋ยวเราปิดท้ายกันนะคะมาฟังโจ๊กจากพี่โสกันค่ะเรารวมเบรกกันไปแล้วฟังโจ๊กกันได้สั้นๆค่ะก็มี CEO ของบริษัทนะผู้จัดการใหญ่นะข้ามห้วยมารับงานใหม่ในบริษัทไงก็ห้าวสิงห้าวนะเพิ่งรับตำแหน่งมาก็ใหญ่โชว์พาววางฟอร์มให้เห็นพนักงานว่าตัวเองนี่เป็นผู้นำเป็นแม่ทัพเป็นแม่ทัพเหมือนแม่ทัพทางการเมืองอ่ะนะมาถึงก็เดินตรวจตราบริษัทเยี่ยมโรงงานนั้นตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปเจอไอ้หนุ่มคนหนึ่งเนี่ยยืนไขว้เข้ายืนขาไขว้กันนะแล้วสูบบุหรี่ปุ๋ยอยู่หน้าประตูคนอื่นก็ทำงานม่วนนะขยันขันแข็งไอ้คนนี้ก็ยืนสูบบุหรี่เฉยๆ CEO เดินผ่านมาก็ไม่สนใจไม่เดี๋ยวตะบงตะเบะอะไรสิ้นเลยเสร็จแล้วก็ผู้จัดการใหญ่ CEO คนใหม่เห็นก็สักคอมเมนต์เลยบอกอะไรกันเนี่ยข้าเป็น CEO มาได้หมอนี่มันสุบุรีปุ๋ยปุ๋ยอยู่เลยนะขาควายกันเลยนะฮะหลังพิงกำแพงไม่สนใจจะดีก็ข้ามาถามเลยไอ้นมทำงานได้เดือนเท่าไหร่20,000ครับท่าน20,000ครับท่านงั้นเอาไปเลย20,000ไปพอผ่าน 20,000 ไปแล้วก็ไปพ้นหน้าพ้นตาทีเดียวไม่บริษัทนี้ไม่ต้องการคนขี้เกียจนี้มาให้เห็นเป็นไม่มีให้ใครเห็นเป็นต้นแบบค่ะก็ไอ้หนุ่มก็ครับรับ20,000แล้วเดินออกไป CEO ก็หันไปถามพนักงานบอกว่าไอ้คนขี้เกียจหลังยาวคนนี้เป็นใครมายืนสูบบุหรี่ปุ๋ยๆเนี่ยบอกอ๋อเนี่ยเขามาส่งพิซซ่าครับท่านเด็กส่งพิซซ่าครับท่านโอ้เด็กส่งพิซซ่า
คือ CEO ไม่ดูตามาตาเรืออะไรเลยว่าจะโชว์ภาพอย่างเดียวแหมเด็กส่งพิซซ่าก็สบายเลยดิสบายป้าไป 20,000 เลยนะฉะนั้นน่ะ CEO ต้องดูตามาตาเรือหน่อยอีกรายนึงนะพ่อบ้านตื่นเช้ามาแล้วนะช่วงเช้าแม่บ้านทำกับข้าวให้เรียบร้อยนะแม่บ้านก็ถามบอกว่าจำได้ใช่ไหมล่ะวันนี้วันอะไรฮะไอ้หนุ่มก็เอ๊ะจำได้สิก็ไปถึงออฟฟิศปุ๊บเนี่ยเฮ้ยไม่รู้ว่าวันนี้วันอะไรวะจริงๆส่งจะเป็นวันเกิดเมียเว้ยนะเอางี้ดีกว่าแล้วทำไงดีวะก็บอกเองก็ส่งของขวัญไปสิส่งไปทยอยไปเลยสักชั่วโมงส่งไปอีกแบบนึงชั่วโมงส่งไปอีกแบบนึงชั่วโมงส่งอีกแบบนึงนะมันสำคัญอย่างนี้ต้องพลาดไม่ได้เว้ยไอ้หนุ่มก็โอเคถูกต้องแล้วแต่การสั่งให้เด็กเนี่ยไปซื้อชั่วโมงนี้ส่งดอกกุหลาบแดงช่อใหญ่ไปให้เสร็จแล้วก็ซื้อแล้วก็โทรไปสั่งร้านขายออนไลน์เนี่ยส่งกระโปรงสวยๆไปให้อีกชั่วโมงก็ส่งน้ำหอมอย่างดีไปให้นะอีกชั่วโมงสั่งชุดชั้นในสั่งชุดชั้นในแบบบางเบาดูว่าวิวส่งไปให้ทุกดีใจละว่าขนาดนี้เมียคงดีใจแน่นอนวันสำคัญขนาดนี้ใช่ไหมกลับไปถึงบ้านตอนเย็นปุ๊บเมียก็บอกเมียยืนยิ้มหวานนะนี่เธอดีใจมากฉันดีใจมากเลยนะที่เธอจำวันนี้ได้นี่นะโอ้ฉันได้มีโอกาสได้ใช้น้ำหอมราคาแพงแต่งชุดสวยๆนะแล้วก็มีไออะไรต่างๆที่พร้อมบุญนะไปรับแม่จากสนามบินมาวันอะไรอ่ะไม่ใช่วันเกิดด้วยแม่มาเยี่ยมลูกสาวแม่ยายมาเยี่ยมลูกสาวเออแม่เอาในสายตาแม่ยายคือแต่ว่าลูกเขยก็ไม่รู้แม่ยายจะมาแต่เมียถามว่าวันนี้วันสำคัญจะอะไรจำได้หรือเปล่านะแม่ยายจะมานั่นเองไงหนูไม่รู้เรื่องก็เลยประเคนใส่ยันเลยนะค่ะก็ดีแล้วแข่งเสิร์ฟไปค่ะสองเรื่องนะคะสำหรับโจ๊กวันนี้นะคะก็ใครที่ชอบฟังโจ๊กก็ติดตามกันทุกวันศุกร์นะคะสำหรับข้อไข่ใส่ข่าวแล้วก็จำพื้นฐานเป็นชวนคิดชวนคุยนะคะเดี๋ยวเราจะมีรีลันกันอีกครั้งสักประมาณ3 ทุ่ม 3 ทุ่มครึ่งนะคะก็โจ๊กพี่โสนี่ก็ยังถูกใจเหมือนเดิมหลายคนเลยกดหัวเราะถูกใจกันมาก็ติดตามกันได้ใช่ส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ แห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ